สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคลียร์จะต้มเกลือปลาตาโตค่ะนี่ค่ะปลาตาโตซื้อมาแล้วก็ควักไส้และเหงือกออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือนะคะล้างหลายๆรอบเพื่อให้เขาไม่คาวแล้วก็ให้สะอาดเสร็จแล้วเราก็เอามาเคล้าเกลือเอาเกลือเขาเกลือใส่ลงไป1ช้อนแกงเคล้าที่ตัวปลาเคล้าเสร็จแล้วตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปประมาณครึ่งลิตรแล้วก็เอาเกลือใส่ลงไปประมาณ 3-4 ช้อนแกงพอน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาตาโตหย่อนลงไปเลยค่ะหย่อนลงไปแล้วก็ต้มไว้สักพักหนึ่งจนปลาเขาตาใสพอตาใสแล้วก็เอาออกจากหม้อแล้วก็ไปเทเอาไปออกจากหม้อแล้วก็ไปจุ่มในน้ำเย็นคือน็อกน้ำเย็นค่ะน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอามาผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่กินเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้หรือว่าเราแช่ตู้เย็นไว้แล้วตอนเช้าเราก็เอามาย่างมาปิ้งได้ค่ะปิ้งกินกับน้ำพริกกะปิกินกับผักสดนี่ค่ะปลาตาโตต้มเกลือค่ะเพื่อนๆ